ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับสู่คลิป People Playground นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปใสๆนะผมคลิปนี้ผมจะไม่ฆ่าคนนะผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอน People Playground นะผมสอนเล่นส่วนต่างๆของเกมนี้นะผมบอกว่าปุ่มนี้มันทำอะไรนะผมว้าวล้อเล่นคลิปนี้ฆ่าคนเหมือนเดิมเลยว้าวขอโทษไปนะผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปใสๆนั่นแหละเริ่มจากเบสิกของเกมนะผมเราเนี่ยสามารถขยับเมาส์นะผมเพื่อมากดคลิกตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรมาเสกครับผมคลิกเข้าไปครับผมเพื่อเลือกสิ่งที่เราจะเสกออกมานะครับผมหลังจากนั้นให้เราเนี่ยเอาเคอร์เซอร์หรือว่าเมาส์หรือว่าที่เราเรียกว่าสีขาวๆที่อยู่ตรงกลางจอนี้เรามาวางไว้ตรงไหนถ้าเรากด Q เนี่ยจะเป็นการเสกคนให้อยู่ทางซ้ายหรือว่าทางขวานั่นเองนะครับผมถ้าเรากด S เนี่ยจะเป็นโหมด Detailed View นะผมสามารถเห็นได้ถึงสถานะของชีวิตหรือว่าความสูงของคนแต่ละคนนะผมโดยการคลิกค้างนะผมก็ได้เห็นว่าคนนี้สูงประมาณ1.7 เมตรนะผมประมาณนั้นนั่นแหละถ้าเราอยากจะปิดโหมด Detailed View ให้เรากด S อีกรอบหนึ่งนะผมถ้าเราอยากเปิดแผ่นข้างๆนี้ขึ้นมาผมให้กด Tab นะผมปุ่ม Tab บนคีย์บอร์ดนั่นแหละครับแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะผมตรงนี้มันจะมีคำว่า Tools กับ Power นะผมpower เนี่ยถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอีกหมวดนึงครับผมนี่ก็มีพลังให้เลือกหลายอันเลยผมจะเอามาพูดในคลิปต่อไปครับผมเป็นทำแยกไปนะครับผมคลิปนี้ผมจะสอนแค่ basic ของเกมนี้นะครับผมถ้าท่านชมอยากให้คนเนี่ยเขาถืออะไรบางอย่างครับผมอย่างเช่นมีดปืนหรือว่าสิ่งของอื่นๆมันก็ถือได้ครับผมเฉพาะบางอันเท่านั้นนะครับผมสมมุติผมอยากให้คนเนี้ยเขาเนี่ยถือมีดนะผมแล้วก็เสกมีดมานะครับผมใช้ปุ่ม A หรือ D เนี่ยเพื่อหมุนไปทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมถ้าเกิดอยากให้มันหมุนเร็วกว่านี้ให้เรากด Shift ค้างเอาไว้แล้วก็ A นะครับผมมันก็จะหมุนเร็วขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เอามีดเนี่ยมาอยู่ให้ใกล้มือคนมากที่สุดนะผมแล้วก็ไปเลือกตรงมือคนนะผมให้มันไฮไลท์นะผมถ้าไม่สามารถหยิบมือคนได้ก็เปิดโรโมชั่นโดยการกดปุ่ม G นะผมครั้งนี้เราก็เปิดสูมอชั่นนะสายคนนิดหน่อยครับผมให้มือเขาเนี่ยออกมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับผมกด Space Bar เพื่อหยุดเวลานะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็คลิกตรงมือคนค้างไว้นะผมคลิกตรงมือค้างไว้อย่าปล่อยนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็กด F นะผมครั้งนี้มีดก็จะถูกไปเชื่อมต่อกับมือคนแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะผมแล้วสามารถเอาไปทำอาหารนะผมไม่ใช่เอาไปฆ่าคนนะผมคลิปนี้จะทำเป็นคลิปใสๆนะครับผมท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ถ้าอยากให้ปล่อยอ่ะทำไงครับผมให้หยิบตรงมือเนี่ยค้างไว้แล้วกด F นะผมมือคนเนี่ยก็จะทำการปล่อยมีดหรือว่าสิ่งของที่เขาจับอยู่นะผมถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากปาของว่าต้องทำไงครับผมเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับผมแต่ครั้งนี้เราต้องสายมือครับผมอันนี้ก็สะบัดมือครับผมสะบัดมือไปแล้วก็กด F นะผมก็จะเป็นการปานะครับผมและการหยิบนี้ก็สามารถใช้กับปืนนะครับผมสมมุติว่าผมอยากให้เขาเนี่ยถือ M16 นะครับผมก็เอามาใกล้ๆแล้วก็กด F ตรงนี้ครับผมทางนี้คนเนี่ยก็จะทำการถือปืนเป็นนั้นที่เรียบร้อยครับผมถ้าเกิดเรายังไม่กดโรโมชั่นมันก็จะยังเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเรากดโรโมชั่นโดยการกดปุ่ม G นะครับผมมันก็ยิงแบบ slow motion แบบนี้นะครับผมไปหมวดอื่นกันดีกว่านะผมสมมติว่าเราเนี่ยสร้างบ้านอยู่นะผมสมมุติสร้างไปแล้วสร้างมานานมากขออภัยด้วยนะผมขอเสกมาใหม่นะผมสมมุติเราสร้างไปแล้วอะไรประมาณนี้สมมุติว่าเป็นบ้านอลังการแล้วนะครับผมเราบอกว่าถ้าเราตื่นมาพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องมาสร้างใหม่สิครับซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะผมให้เราเนี่ยกดคลิกค้างนะผมคลุมนะผมสิ่งที่เราอยากจะเซฟนะผมนี่ก็เป็นการเซฟนั่นแหละเพื่อที่ครั้งต่อไปแล้วก็สามารถเอาไออันเนี้ยสิ่งของที่เราเซฟสามารถมาใช้ได้พอเราคลุมเสร็จปุ๊บมันก็จะมีสีเขียวๆอย่างนี้ขึ้นนะผมให้เราคลิกขวาครับผมแล้วเลื่อนมาข้างล่างมันก็จะมีคำว่า save ตรงนี้ครับผมเรากดปุ๊บเขาก็ตั้งให้เราเนี่ยตั้งชื่อนะผมสมมุติว่าผมตั้งเป็น1 2 3 4 5นะผมพอเรากด save นะผมเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะผมดังนั้นให้เรากดแท็บเนี่ยให้เรามาตรงแผ่น drive ตรงนี้นะผมว่าแฟหรือว่าแผ่น floppy disk นะผมและนี่สิ่งที่เราเซฟเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะผมครั้งต่อไปเรามาก็สามารถเสกมันออกมาใช้งานได้นะครับผมถ้าท่านชมบอกว่าถ้าเรากด C อย่างเงี้ยมันก็ลบตามลำดับสิครับอยากให้แบบโอ้โหเละตุ้มไปเลยเอาใหม่
ทำสมบอกว่าอยากลบทั้งหมดนี้เลยต้องทำไงครับผมก็เหมือนกับการเซฟนะผมคลิกคุมครับผมคลิกขวาแล้วก็มาตรง delete ตรงนี้ผมสิ่งที่เราคลุมเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะผมวิธีลงมอดใช่แล้วครับท่านผู้ชมมอดที่เราลงเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถลงมอดได้โดยการไปที่ People Playground เกมตรงนี้นะผมแล้วไปที่ Workshop หลังจากนั้นหน้ามอดก็จะขึ้นมาให้เราเลือกได้หลายอย่างเลยผมว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรมาบ้างนะผมถ้าเราเลือกตรงนี้จะเป็นการเรียงมอดแบบอันที่ดังมากที่สุดก่อนจะไปอันที่ยังไม่ดังมากที่สุดนะครับผมสมมุติว่าผมอยากได้ไอ้รถคันนี้นะครับผมก็ได้ไปทำการกดคลิกเข้าไปตรงนี้ผมหรือว่าจะกดบวกตรงนี้ก็ได้เรากดคลิกเข้ามาในนี้ผมก็จะมีปุ่มสีเขียวนะครับผมที่เขียนว่า subscribe ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการกดไปนะครับผมแล้วก็รอทางสตรีมเนี่ยเขาลงมอดให้เราอัตโนมัตินะครับผมถ้าเป็นของเถื่อนเนี่ยเราต้องไปหาลิงก์ของมอดนะผมแล้วก็ลากมอดเข้ามาในโฟลเดอร์ของเกมนะครับผมแล้วพอเราลงมอดเสร็จพอเรากดเข้าเกมมาผมนี่ครับผมมอดที่เราโหลดมาก็จะอยู่ในนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าบางมอดเนี่ยต้องการปิดเกมใหม่แล้วก็เปิดมาอีกครั้งเพื่อมอดเนี่ยจะถูกติดตั้งนะครับผมหรือว่าบางมอดเราต้องมา activate ตรงนี้นะผมโดยการมากด toggle ตรงนี้ผมถ้ามันขึ้นเป็น active แปลว่านี้ถูกใช้งานอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถนี่นะผมเหมือนกดปิดเปิดอะไรประมาณนี้ครับก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปสอนเล่น People Playground ในวันนี้นะครับผมเป็นไงครับท่านชมคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ใสที่สุดแล้วเท่าที่ผมได้ทำมาผมล้อเล่นนะโอเคถ้าท่านชมที่ชอบหรือว่าอยากให้ทำแบบนี้อีกอยากให้ผมมาอธิบายแบบเข้มข้นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ